หน้าแข้งนี่หน้าแข้งเท่านี้มันอ๋อเท่านี้เลยนี่แหละเป็นแค่นี้มันก็ลูกไม่ได้ครับผมวันนั้นลูกได้เลยกิน3วันเอ้าก็งงใช่ไหมเออเลยลูกขึ้นกินเพียง3วันลูกขึ้นเอ้าลูกขึ้นเดินอ้าวทีนี้ป้าเดินมาเลยพอเดินได้เลยเนี่ยเดินได้ค่อยๆเดินค่อยๆเดินทุกวันทุกวันกินสวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักแนสารคามสวัสดีครับป๋าจุ๋ยคนสารคามครับมาอีกแล้วป๋าวันนี้เรามีเคสอะไรดีๆก็แฟนคลับดีกว่าเนาะเอาแฟนคลับที่นอนติดเตียงก่อนดีกว่าซึ่งเขาก็เป็นเบาหวานด้วยเป็นเบาหวานไขมันด้วยใช่แต่ยังไม่ได้เป็นเส้นเลือดตีบนะนอนกี่เดือนนะ7เดือนนอนติดเตียงนอนติดเตียงอยู่7เดือนป้าเราเองป้าเราเองป้าคุณโจเองใช่เคยทำคลิปแล้วมา2คลิปแล้วคือคนใกล้ตัวแต่ว่าก็นานแล้วก็สังเกตเฉยๆอยู่อุดรไม่ยอมเอาไปกินอยู่อุดรอยู่อุดรพอเราทำได้สักปีกว่าถึงเอาไปกินถูกไหมใช่เพราะว่าเขาไปเห็นป้ามอนคนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้เรายังไม่ได้ไปถ่ายทำแล้วก็เห็นน้องฝนเห็นน้องฝนด้วยที่เขาเดินได้ที่ไหนได้ตัวเองนอนติดเตียงก็ญาติตัวเองเป็นคนทำดูสิดูสิ ทีนี้เป็นอย่างนี้ป่ะผมเล่าก่อนเนาะครับครับหลังจากที่เขาได้รับข่าวของป้ามอนป้ามอนนี้เรายังไม่ได้ถ่ายทำแล้วก็น้องสายฝนนี่แหละแต่น้องสายฝนนี่เป็นเคสที่หนักเขาก็เลยมาสอบถามกันว่าเป็นเบาหวานด้วยไหมแต่สายฝนนี่คือเอามาพาดคือตายครึ่งซีกครึ่งซีกเลยนะครับนี่น้องฝนนี่เขาปัจจุบันทันด่วนครับนอนดูทีวีแล้วลุกไม่ได้ครับแต่เรื่องของเรื่องนี้ก็คือเป็นป้าผมเองอยู่อุดรนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้อยู่มหาสารคามด้วยกันนะครับนะครับก็ไปดูแลลูกดูแลหลานที่อุดรเขาก็กินมาได้3วันป่ะ3วันนึงอ่ะ3วันลุกขึ้นได้เลยเออจริง3วันนี้ลุกขึ้นได้ก็เลยบอกว่าให้หลานเนี่ยขอถ้าในอนาคตนะแต่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีโทรศัพท์บอกว่าเขาบอกว่ามีภาพของป้าเนี่ยนอนติดเตียงเนี่ยเป็นหมื่นภาพทีนี้ก็เลยบอกว่าขอแล้วกันเพราะว่าเราอยากให้ตัวนั้นน่ะมายืนยันมาเป็นวิทยาทานยืนยันด้วยคนอื่นได้ดูครับคนที่ป่วยนะครับหรือเรื่องญาติพี่น้องใครที่ป่วยเรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ท่านผู้ชมบางทีจังหวะที่พวกเราพูดก็มีบ้างนะท่านผู้ชมทีนี้ป๋าป๋าถามผมดิว่าป้านางเนี่ยเขาเป็นเบาหวานมานานหรือยังนั่นหลายปีแล้วท่านผู้ชมหลายปีก่อนที่จะนอนติดเตียงใช่ก็คือว่ามันจะเป็นมาเรื่อยๆสะสมเนาะสะสมมาเรื่อยๆจนแบบว่านอนติดเตียงอยู่7เดือนสะสมโดยที่ว่ากินยาของโรงพยาบาลโรงพยาบาลด้วยมาจนนานทั้งฉีดยาโรงพยาบาลฉีดยาคลินิกอะไรมากมายก็มีเยอะอย่างนั้นมีเยอะมีหลายอย่างทีนี้พอมีหลายอย่างอย่างนั้นอ่ะป๋าคิดดูว่าสภาพร่างกายคนเราเนี่ยคำว่าเป็นเบาหวานเนี่ยมันมีแต่คุมไงใช่มีแต่มันไม่ได้ลดเบาหวานเนี่ยถูกครับมันคุมไว้อยู่คงที่ไม่สูงมากไม่ลดมากอะไรเงี้ยใช่ก็คือทีนี้พอกินยาโรงพยาบาลนานๆเวลาคืออย่าลืมนะว่าอาการปวดขาเนี่ยส่วนมากเบาหวานเนี่ยมันจะมาก่อนเลยใช่เบาหวานเนี่ยจะบ่งบอกถึงการเดินคือการเดินไม่ได้เริ่มแรกก็ขาบวมใช่ขาบวมมั่งบวมผิดปกติเดินก็เจ็บหัวเข่าเจ็บนี่นั่นเหรอใช่อันนี้เป็นเคสของป้านางแต่ป้านางป้านางแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าลูกสาวก็ดูแลคนดูแลแทบไม่ไหวไงใช่มันเหนื่อยคนดูแลเดินไม่ได้เอาลองดูนะป๋าต้องพยุงทุกจังหวะใช่คนเป็นเบาหวานเนี่ยหนึ่งมาจากปากของเรานี่ครับการกินนี่แหละเรื่องใหญ่เลยครับทุกโรคด้วยทีนี้ถ้าค่าปกติจริงๆแล้วเวลาเราไปหาหมอนะป๋าเนาะไปหาหมอเนี่ยค่าเบาหวานเนี่ยถ้าปกติจะอยู่70-99ถ้า100-125เนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นความเสี่ยงแค่นั้นเองแต่ยังไม่ต้องกินยาหมอนะครับใช่แต่ถ้า126เนี่ยคือป้านางมันเกินไง มันเกินเยียวยาแล้วเกินถึงขนาดนอนเพราะฉะนั้นเอเขาบอกว่าปลายนิ้วมือนิ้วเท้าชาด้วยนานนี่ครับอาการมันจะมาปลายนิ้วมือนิ้วเท้าหรือว่าชาตามไหลอย่างเงี้ยชาตามไหล
มันจะมาด้วยสุดยอดเลยตอนนี้แล้วก็ที่เป็นเอามากจริงๆก็คือตอนจำได้ไหมที่เราไปอุบลน่ะจำได้จำได้จำได้ป้านางเขามาบ้านเขาจะมาามาทำธุระโอนที่โอนทางแต่ทีนี้ได้หามกันลงจากรถเลยนะป่าหามกันลงจากรถเคยเราเคยพูดได้ยินได้ยินนั่นแหละเราก็ไปด้วยกันกับนายแต่ที่นี่หามกันลงจากรถท่านผู้ชมอันนั้นคือครั้งแรกที่ผมได้ยินนะครับแต่ทีนี้พอมาครั้งที่สองนี่คือว่าผมก็เลยส่งสมุนไพรไปให้คือเที่ยวเข้ามาโอนที่โอนอะไรไม่เจอเราใช่ไม่เจอเราเพราะเราไปอุบลแบกกันลงจากรถอ่ะ เดินไม่ได้นะครับพอกลับไปไม่กี่วันได้เดินพอหลังจากนั้นมาเรากลับมาจากอุบลใช่ไหมเราก็เลยส่งพี่สาวเราก็เลยพูดให้ฟังพวกป้าเขาก็เลยบอกว่า อยากจะได้สมุนไพรอินฟาแลบก็เลยส่งไปให้ประจวบกับคนญาติญาติเขาตั้งฝั่งนี้ครับฝั่งที่บ้านหมู่บ้านที่พวกผมอยู่เนี่ยครับผมเขาได้รู้ว่าน้องน้ำฝนอยู่หมู่บ้านนี้ที่เป็นลุกเดินไปได้ใช่ทานแล้วลุกเดินได้ใช่ครับใช่ใช่จะเป็นอย่างนั้นก็เลยอยากได้ใช่ครับผมนี่สุดยอดนะครับคือที่เราทำบ่อยๆย้ำบ่อยๆหลายๆวันละคลิปวันละคลิปนี่ไม่ใช่ว่าจะมาเรียกยอดวิวอะไรหรอกยอดวิวสูงอยากดังโน่นนี่นั่นเราอยากให้หายป่วยไม่ใช่ให้ไปเสียเงินเยอะนะป่ายอดวิวเราไม่ได้เยอะนะไม่อยากให้ทุกคนไปกินยาเบาหวานนี่ตลอดชีพเอาง่ายๆแล้วกันแต่ป้าเขากินมานานแล้วนะนานสินานเอาอย่างเหมือนอย่างเคสของพี่ทวีวันเห็นป่ะเป็นเบาหวานมา25ปีคือถอยดีกว่าเลย25ปีเนี่ยเดือนละหอบแบบนี้โอ้โหยาป่าใช่เดือนละหอบจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเยอะมากกว่านั้นนะเยอะมากเลยเป็นโอ้โหคือถ้ากินข้าวเลยยังน้อยอยู่กินยาเลยถ้าพูดแบบเทียบเล่นๆได้ครับสนุกเพราะได้ยามาเยอะมากเดี๋ยวเราจะมีภาพให้นะเดี๋ยวผมจะเอาให้ภาพป่าด้วยสำหรับของป้านางแต่ทีนี้นะครับป้านางเนี่ยในเมื่อปวดขามากๆเนี่ยพอกินได้3วันแล้วเดินได้เขาโทรมาเราเองเราก็บอกว่าอุ้ยป้ากินไปสักอาทิตย์หนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยสรุปกันใช่ว่าป้าหลังจากนั้นมานะก็เราเขาก็ส่งคลิปมาให้ไงครั้งแรกที่เราลงครั้งที่สองนี้มาเจอกันที่บ้านน่ะมาวิทย์บ่อปลาครั้งที่สามก็คือจะวันนี้จะเอาคลิปเขามาลงอีกแต่ว่าถึงจะเป็นคลิปของวันนั้นน่ะสั้นๆนะครับสั้นๆก็จะมาลงตัวอย่างครับก็จะมาลงมันเป็นอะไรหรอวะเป็นอย่างหลักประกันว่าชาตัวนี้มันช่วยคุณได้ครับคือไม่ใช่หลอกขายใน Shopee Lazada อะไรนะครับเราไม่มีขายในนั้นนะครับก็ฝากกันของแท้ต้องโจห้างน่าสารคาม ID Line มาเลยนะท่านผู้ชมคือโจอยากจะขอร้องคือว่า ID Line มาหาโจเลยนะครับต้องได้พูดคุยกับ3ช่องเนี้ยใช่ครับอย่างนายรักต้นไม้ป๋าจุ๋ยคนสารคามแล้วก็โจฮักนัดสารคามนะครับการันตีได้เลยว่าไม่ทิ้งตามทุกคนที่เอาไปทานใหม่ครับผมหรือเก่านะครับผมคือถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวป๋าเราจะพูดถึงเคสของว่าคนที่เป็นเส้นเลือดตีบหรืออะไรที่กินสมุนไพรชนิดนี้แล้วมีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยนะแล้วมันมาจากสาเหตุอะไรบ้างที่สมควรจะกินใช่ไม่ใช่ว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วมากินถามว่ากินได้ไหมกินได้แต่ต้องเช็คร่างกายว่าไขมันเท่าไหร่ค่าไตอะไรเท่าไหร่อย่างเงี้ยคือต้องพูดความจริงกับพวกเรานะครับเช่นว่าต้องไปตรวจเลือดตรวจไขมันค่าเท่าไหร่ก็ถ่ายมาให้กันดูครับหรือว่าคุณเป็นแขนขาไม่มีแรงเนี่ยด้วยอุบัติเหตุด้วยหรือเปล่าคุณต้องพูดนะก็จะเหมือนเคสเมื่อกลางวันเนี่ยที่โทรมาพอเราซักเขาจริงๆเกิดอุบัติเหตุมาก่อนเกิดอุบัติเหตุมาก่อนนี่แต่พี่เขาส่งตารางตารางการไปตรวจมามีค่าไตมันค่าปกติหมดคือดูแล้วค่าไขมันของเขาดีมากเลยนะหมาดีมากค่าไตเนี่ยค่าไตเนี่ยดีสำหรับหมออายุ60กว่าเกือบ70นะคือทุกอย่างดีหมดเลยแต่ว่าพอถามไปถามมาก็คือบอกว่าขับรถ
ชนเสาไฟฟ้าแต่ว่ายังไงเราก็ไม่เอ่ยชื่อนะพี่นะแต่ว่าโจก็จะมาคุยให้ว่าฟังจริงเรามายกตัวอย่างให้เอฟซีหรือใครๆที่เข้าชมได้ดูได้ฟังหน่อยคือสมุนไพรหินฟ้าแลบในป่าจะช่วยได้ก็กรณีที่แบบว่าไขมันในเลือดสูงป่วยจริงกับน้ำตาลในเลือดสูงใช่คือป่วยจริงแต่ไม่ใช่เกิดจากอุบัติเหตุนะครับครับกับอีกเรื่องนึงอย่างใครที่ไปทานแล้วรู้สึกแน่นหน้าอกเลอขึ้นวิงเวียนไม่ใช่ละครับนั่นคือกรดไหลย้อนของคุณหรือว่ากรดไหลย้อนต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับคือไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บต่อว่ากันไม่ใช่ คืออันนี้เป็นประสบการณ์จาก FC ที่รับไปทานแล้วเขาสะท้อนกลับมาบก็มาพูดในการฟังคือก็ต้องดูแล้วก็สังเกตตัวเองด้วย ใช่ไหมเอาละป๋าเราพูดถึงเคสของป้านางเรียบร้อยแล้วทีนี้เคสของน้องเบนซ์น้องเบนซ์เราก็ถามนะว่าเกิดจากอุบัติเหตุรถชนกันโน่นนี่นั่นไหมหรือเปล่าเขาบอกว่าไม่พี่เกิดจากการเที่ยวเขาดื่มสุรามากเงินไม่หมดไม่กลับยังน้องเบนซ์เนาะเหล้าแดงอย่างเงี้ยกับโซดาเนี่ยน้ำตาลมันเยอะนะเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยเพื่อนก็มาเยี่ยมมาถามมาไถ่หรอกแต่ว่าหลังจากนั้นก็เหล้าโซดาเนี่ยอ้าวเราทานไปเนี่ยน้ำตาลสูงนะสูงกว่าเหล้าขาวนะสูงป่าทีนี้น้องเบนซ์เนี่ยเขาเป็นเบาหวานด้วยใช่แต่ว่าที่มาหาโจวันนั้นหามาหาที่ไร่เนี่ยเขาก็หุ่นปกตินะใช่หุ่นปกติเรามองไม่ออกหรอกแต่ว่าน้ำตาลในเลือดมันสูงใช่สูงแต่น้ำตาลในเลือดมันสูงช่วงที่เขากินแอลกอฮอล์นั่นแหละไขมันก็เยอะด้วยสำหรับใครที่ดื่มเหล้าแดงนะ uh-huh. เหล้าโซดาเนี่ยโอ้ป่าประสบการณ์ผมเคยดื่มมาคอเหล้าแดงก็คอเหล้าแดงไปแต่ละจังหวัดเนี่ยไม่ตีสามไม่เข้านอนคือบอกได้เลยว่านะครับบอกได้เลยว่าอย่างเคสของน้องเบนเนี่ยก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่พร้อมที่จะกินสมุนไพรแต่วันนั้นมาเยี่ยมคือเขาเดินทางแล้วเขามีอาการแบบว่าไม่สบายตามธรรมดานะธรรมชาติคนที่เป็นสภาพอย่างนั้นเหนื่อยป่าที่ดูนะเราไปปทุมมาเนี่ยเราขากลับมาเนี่ยเราพักเป็นอาทิตย์เลยนะโหขนาดคนปกตินี่ยังพักเป็นอาทิตย์อย่างผมเนี่ยป่าเป็นพักกี่วันขับรถด้วยอะไรด้วยนี่กี่วันวันนึงเต็มๆต้องนอนพักอ่ะคือที่นี่ถ้าเกิดอาการนอนไม่หลับอีกล่ะใช่มีไขมันในเลือดสูงนี่ล่ะเอาถูกไหมคือหลายๆเรื่องเนี่ยที่เราคาดไม่ถึงครับอย่างเช่นเราดื่มเหล้ากับแก้มไม่แตะอะไรอย่างนี้ไงกับแก้มไม่แตะคือหมายถึงกินกับแก้มน้อยอ๋อกับแก้มน้อยมีแต่กินเหล้าเข้าไปดื่มเหล้าเข้าไปโซดาเข้าไปกับเพราะเราทำงานไปกลั่นกองแต่เหล้าอีกไม่ต้องให้มันกลั่นกองเหล้าเขากลั่นมาแล้วทีนี้ตับ ใช่ตับก็มีปัญหาพอตับมีปัญหาก็เขาเรียกว่าผลิตอินซูลินไม่ได้ดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลินพอดื้อแล้วทีนี้ยังไงป่ะเบาหวานมาเบาหวานตามมาเลยอย่างเนี้ยอย่างที่ป้าจุ๋ยพูดแหละถ้าคุณทานเหล้าแล้วคุณทานกับแก้มด้วยครับจะน้อยปัญหาพวกนั้นจริงนะครับอะไรที่พูดนะน้องเบนเนี่ยคืออะไรนะเขาเรียกว่าเงินไม่หมดไม่กลับใช่น้องเขาว่างั้นคือเราเพิ่งได้ยินวันนั้นแหละไอ้เงินไม่หมดไม่กลับใช่เป็นเรื่องจริงก็คือขาเที่ยวอ่ะขาเที่ยวไงขาเที่ยวจริงๆแล้วทีนี้นะครับมันส่งผลไปถึงร่างกายนะท่านผู้ชมไปส่งผลมาถึงร่างกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นไตก็ทำงานโอ้แย่เลยนะครับกระเพาะอย่างนี้ไตก็ขับของเสียออกมาได้ไม่หมดกระเพาะเลยทำงานหนักกูไม่รู้จะบีบอัดเอาอะไรออกไปดีๆจากตรงไหนมาให้ร่างกายทีนี้เบนซ์เล่าให้ฟังทีแรกแล้วว่าป๋าเขานอนติดเตียงมาปีกว่าแต่เขาเป็นโรคเนี้ยนะเป็นโรคอันนี้แล้ว9ปีกว่าๆเนี่ยมาเจอเราอ๋อที่เป็น9ปีเป็น9ปีกว่าๆแล้วมาเจอเราเนี่ยเพิ่งมาเจอเราเขาเป็นมาแล้วนอนติดเตียงอยู่ปีนึงนอนติดเตียงจริงๆอยู่ปีนึงโอ้ว้าวแล้วก็เป็นรวมกันกับเวลาที่เขาตอนเขานอนด้วยจริงๆแล้วน่ะ9ปีกว่าๆเนี่ยเพิ่งมาเจอเราแล้วป๋าคิดดูว่ามันจะเป็นเคสที่ท้าทายมากสำหรับสมุนไพรชาหินฟ้าแลบแต่ณช่วงนี้เบนซ์ยังไม่ได้น้องเบนซ์เขายังไม่ได้ทานนะท่านผู้ชมแต่เราก็จะมีภาพว่าก่อนทานเนี่ยเขามาหาโจเนี่ยเป็นยังไงก่อนทานก็เป็นยังไงเดี๋ยวจะขึ้นภาพไปดูเป็นคลิปสั้นๆจ
ลิปสั้นๆนะครับคลิปสั้นๆว่าเขาเดินเป็นยังไงแต่ทีนี้นะครับในอนาคตเนี่ยป๋าอาจจะเป็นเดือนอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับต่อไปให้ร่างกายเขาปรับก่อนร่างกายเขาปรับก่อนให้พร้อมก่อนเราอาจจะมาทำรายการสดๆให้น้องเบนยืนอยู่ด้วยอะไรเดินให้ดูด้วยเดินให้ดูด้วยเดี๋ยวมีครับเดี๋ยวมีก็อยู่ขอนแก่นใกล้ๆนี่เองเบนก็อยากมาหาเราอยู่นะเบนอยากมาหาเราอยู่ป๋าจุ๋ยคนสารคามก็เพิ่งกลับจากขอนแก่นมาเหมือนกันคือในช่างใหญ่ท่านผู้ชมคือไม่ใหญ่เล็กๆนี่ก็เป็นอะไรที่หลายๆอย่างเนาะเรามาพูดคุยกันป๋าผมถามนิดนึงว่าคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยกับหลายๆทางนะไม่ว่าจะเกิดเป็นอุบัติเหตุจากการกินอาหารไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุจากการขับรถยนต์ก็แล้วแต่ป๋าขึ้นเสาสูงๆเนี่ยป๋ารู้สึกว่าเป็นยังไงความรู้สึกตอนนั้นอะไม่ใช่หมายถึงว่ามันวูบมันแหววพอมองลงมาข้างล่างนี่วูบวูบไหมโอ้โหวิวเขาเรียกว่าความดันมันจุดถึงจุดเสียวมันมีเหล่าให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจุดเสียวมันมีคือกลางต้นละจุดเสียวละคิดว่าความดันตัวเองขึ้นไหมตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงความดันขึ้นไปมันแต่มีอะไรเซฟตี้อยู่ใช่ไหมมีเซฟตี้อยู่แต่ว่ามองลงฮู้คือจะมีช่วงหนึ่งมองลงมันเสียวแต่ถ้ากันขึ้นไปสูงสุดจริงๆมองลงบางนี้มันปกติมันเลยคือเหมือนโดนหอไงคืออย่างนี้ท่านผู้ชมก็คือว่าอาชีพของนายช่างป๋าจุ๋ยคนสารคามเนี่ยเขาปีนเสาพวกการสื่อสารที่สูงๆนั่นแหละหุ่นอย่างนี้นะปีนเสานะเนี่ยก็เป็นอะไรที่ป๋าคิดว่าความดันตอนนั้นขึ้นไหมคิดไม่ครับไม่คือชินแล้วใช่เพราะก็ผมก็ทานสมุนไพรมาบ่อยคือประจำด้วยไงประจำด้วยนั่นก็เลยนี่ถ้าป๋ารู้ตัวเองหรือเปล่าว่าตัวเองลงตัวนิดนึงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไม่มีอันจะกินนะก็กินชาหินปลาแลบรู้พร้อมเลยเข็มขัดก็แต่มันยาวขึ้นคือมาคราวนี้เรารู้ว่าป๋าเนี่ยกินชาหินปลาแลบผมโอ้ก็ทานทุกเช้าแล้วมานี่อีกทานทุกเช้าน้องหลานสาวเราก็ต้มให้ทานอีกไม่รู้ล่ะไม่รู้ก็ไม่เห็นไม่ก็หยิบมาต้มคือมันดีตรงหนึ่งคือทานกินอะไรเข้าไปกินข้าวเข้าไปไม่แน่นท้องมันไม่แน่นท้องว่างท้องโล่งเฮ้ยนั่งทานไปเมื่อตอนเช้าเห็นป่ะตอนกลางวันมันไม่แน่นทานมาแล้วทำไมยังไม่อิ่มคือท้องมันว่างไงแต่ก่อนเราสังเกตนะป๋าเวลาป๋านั่งทานข้าวน้อยทานข้าวน้อยท่านผู้ชมแต่ว่าเขาจะบ่นแต่เดี๋ยวนี้ตัวรู้สึกว่าทานเยอะก็ไม่เห็นบ่นไม่บ่นเพราะไม่อืดไงไม่แน่นท้องเพราะว่าอย่าลืมนะว่าเรามีทั้งข้าวเหนียวข้าวสวยปนกันก็สังเกตได้ผมเป็นคนทานน้อยไงอย่างโจก็เห็นพี่สาวโจก็เห็นหรือใครๆทานข้าวน้อยจังป่าเรื่องของเบนเนี่ยเรารู้แล้วว่าเขากินเหล้าขาดเที่ยวเยอะก็เลยทำให้เกิดปัญหาโรคเบาหวานครับทีนี้พอเป็นโรคเบาหวานเสร็จก็กินเหล้าเยอะก็พอแอลกอฮอล์เนี่ยมันไปเกาะในผนังของหลอดเลือดที่มากเกินไปมันก็เลยทำให้เป็นเส้นเลือดตีบและตันแล้วก็แตกด้วยนะใช่เขาก็แตกคือเบนเนี่ยแตกด้วยนะครับนี่นะครับเป็นมันเขาเรียกอะไรเป็นเรามาพูดเราไม่ได้ยกยอชาหินฟ้าแลบครับแต่ว่าเรามาพูดถึงเอฟซีที่รับไปทานไปดูแลร่างกายตัวเองคือมันเป็นอะไรที่ไม่รู้เลยพูดไม่ออกเอาอย่างนี้ป่ะ เรามาพูดถึงเบนที่เขาไปเที่ยวที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองนะครับเราประกาศหาแฟนขับคนนั้นไหมประกาศหาประกาศหาแล้วกันกรุณาแล้วครับโจกรุณานะท่านผู้ชมว่าแฟนคลับคนเนี้ยนะครับเขาบอกว่ารูปร่างแบบว่าออกสีดำแดงล่ำล่ำใหญ่ๆโดยเฉพาะเขานี่ทานมาแล้วเคยเป็นมาแล้วใช่แล้วทีนี้ป่วยมาแล้วใช่ไหมเขาเดินชนแบงค์เดินชนเบนซ์ไงเขาบอกว่าน้องเป็นยังไงมาบอกว่าผมเป็นเส้นเลือดตีบตันแตกพี่อะไรอย่างเงี้ยคือลืมถามชื่อกันไงเราก็เลยประกาศหาทางยูทูบนี่แหละครับผมยังไงก็มาค่อยมาคอมเมนต์หน่อยนะโจอยากทราบบอกชื่อบอกเบอร์มาหน่อยโจอยากทราบนะครับเพราะว่าที่ไปเจอน้องเบนที่วัดม่วงจังหวัดอ่างทองเนี่ยนะครับแล้วก็แนะนำน้องเบนมา
มาหาคุณโจห้างหน้าสารคามเลยเพราะว่าผมน่ะหายจากเขาหายจากคุณโจห้างหน้าสารคามเพราะว่างี้คือใครได้ทานแล้วหายไปแล้วหายไปเจอใครบอกเขาเลยครับครับเอาบุญเขาก็อยากจะหายเหมือนเราเลยวันนี้เราก็มี2เคสนะป่าเนาะเพราะว่าทุกๆอย่างมาจากการกินทั้งหมดครับพฤติกรรมการกินคือเรื่องใหญ่เลยทุกโรคนะทุกโรคนะจากปากเรานี่แหละแต่นะครับไม่ได้มาจากอุบัติเหตุรถชนกันนะท่านผู้ชมเคสที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับกินชาสมุนไพรหินฟ้าแลบเนี่ยจะให้ได้ผลดีไม่เกี่ยวกับอุบัติเหตุครับผมไม่เกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุก็ขอร้องทุกๆคนทุกๆ FC ที่พูดกับโจจะติดต่อมาให้พูดความจริงนะครับเพื่อตัวท่านเองนะใช่เพื่อตัวท่านเองไม่ได้เพื่อใครไม่ใช่เพื่อผมนะพอซื้อไปกินแล้วไม่เลยผลนู่นนี่นั่นคือเสียเงินฟรีคือต้องบอกกันตรงๆนะคือมันมาจากพฤติกรรมการกินที่ไม่ว่าจะเป็นไขมันผัดทอดใช่ใช่ผัดทอดนี่แบบว่ามีอะไรก็ทอดไว้ก่อนเนี้ยคือสามเวลาเนี่ยก็ต้องห่างมันมั่งอ่ะเมื่อกี้เราคุยเมื่อกี้นี่ก็อีกคนนึงก็กินไข่วันละ10ฟองปลาวันละ10ฟองนี่ถือว่าเยอะนะเยอะเขาบอกว่าชอบกินมากไข่เนี่ยทีนี้พอไปตรวจนะคอเลสเตอรอลสูงไข่สไปเคาะไข่ไก่ใส่สไปแล้วกินสดไม่เห็นมันปึ๋งเลย มีอีกอย่างนึงนะก็ได้รับแฟนคลับนี่แหละ แฟนคลับที่โทรมา ปรึกษาอาจารย์คุณโจผมเนี่ยทุกเช้าเลยเคาะไข่ใส่โอวัลตินโอ้โหไปกันใหญ่เลยท่านผู้ชมเพราะว่าคือพูดง่ายๆพวกเป็นพวกเครื่องดื่มพวกนั้นน่ะมันเค้าเรียกว่าอะไรคอเลสเตอรอลสูงนะครับก็เห็นฟังริมโขงเขาชอบขายกันเนาะไข่กระทะก็นั่งกินกาแฟกินไข่ลวกนั่นแหละตัวดีนั่นแหละตัวดีนั่นแหละนะครับไข่กระทะนั่นแหละตัวดีมันเป็นอะไรที่เราอาจจะเข้าใจผิดครับผมก็อาจจะเนิ่นนานว่ากินแล้วใช่กินแล้วคึกคักปึ๋งปังอะไรประมาณปึ๋งปังมันต้องสามกษัตริย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเจอกันแบบสามกษัตริย์ป๋าเราคุยแป๊บนึงครับผมคือไอ้เรื่องปึ๋งปังเนี่ยคนที่เป็นเบาหวานและคนที่ไม่เป็นเบาหวานเนี่ยถ้าค่าระดับน้ำตาลในเลือดกับไขมันอยู่ในในเลือดเนี่ยอยู่ในระดับปกติเนี่ยคำว่าอาหารเสริมหรือปังไม่ต้องกินก็ได้ผมการันตีเลยหินฟ้าแลบเนี่ยการันตีเลยหินฟ้าแลบทำให้ดอแข็งได้ท่านผู้ชมแข็งตีสามผมทานสามวันป๋าผมแข็งตีไหนตีไหนตั้งแต่เที่ยงคืนนู่นเนี่ยการันตีเลยหินฟ้าแลบปั๊บไม่ว่าหญิงหรือชายกรณีเขาปรับปรุงเลือดคุณดีแล้วรับรองเลยการันตีได้เลยครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าคือเราจะพูดอวัยวะเพศเลยไม่ได้ก็ไม่เราก็พูดตรงๆใช่แต่ว่าเราบอกว่าดอแข็งอะไรอย่างเงี้ยพอได้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประจำเดือนของผู้หญิงมาปกติแน่นอนครับเรื่องจริงครับเอาละเราก็มี2เคสที่มาจากพฤติกรรมการกินแต่ไม่ได้มาจากอุบัติเหตุที่ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่ว่าที่ตายครึ่งนึงหรืออะไรเงี้ยมาจากพฤติกรรมการกินทั้งนั้นใครที่เจ็บป่วยมาแล้วมาทานหินฟ้าแลบหายแล้วก็ปรับปรุงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทานอาหารของตัวเองอะไรให้คือจะได้อยู่เดียวยาวๆล่ะครับผมครับผมโอเคโอเคนะครับครับก็เป็นเคสของป้านางแล้วก็น้องเบสน้องเบนนะครับที่อยู่ขอนแก่นแต่ว่าน้องเบนนี่ยังไม่ได้ทานใช่เดี๋ยวทานเมื่อไหร่นะครับเราก็จะมีข่าวดีๆในการเดี๋ยวเจอกันเลยกับน้องเบนเลยโปรดติดตามตอนต่อไปนะท่านผู้ชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมแจมๆเลย